กราบพระอาจารย์นะคะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อ2 วันนี้เองค่ะคือมีความสงสัยเพราะว่าเคยได้ฟังธรรมะแล้วก็มีพระอาจารย์หลายท่านบอกว่าทุกสิ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญมันมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมาอย่างเช่นจิ้งจกตุ๊กแกที่เวลาที่เมื่อก่อนคนสมัยก่อนจะบอกว่าจิ้งจกร้องทักตุ๊กแกร้องทักต้องฟังทีนี้หนูเนี่ยเพิ่งเกิดกับตัวเองเพราะว่าบ้านที่อยู่เนี่ยค่ะปีที่ 10ปกตินอนในห้องนอนเนี่ยก็จะไม่เคยได้ยินเสียงจิ้งจกหรือเสียงตุ๊กแกร้องอย่างเช่นจิ้งจกจะร้องอะไรนะที่เขาร้องทักค่ะแต่2 วันมาเนี่ยนอนอยู่ในห้องนอนได้ยินเขาเสียงจิ้งจกร้องเมื่อวานนี้วันเมื่อก่อนเมื่อวันซืนครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนอีกครั้งหนึ่งก็เลยนึกถึงธรรมะที่พระท่านบอกเอ๊ะหรือจะเป็นปู่ย่าตายายมาร้องทักเราให้เราแบบต้องอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งจิตก่อนนอนคืนนั้นว่าถ้าเกิดจิ้งจกที่มาร้องทักเนี่ยเป็นปู่ย่าตายายเราจริงหรืออะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเราจริงขอให้เรารู้ด้วยว่าเขาจะมาทักมาบอกอะไรเราอะค่ะพอเมื่อคืนนี้ก็เลยฝันอยู่ๆก็ฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะฝันว่ามันไม่รู้ฝันดีหรือไม่มันจะแต่ในฝันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าท่านน่ะมามองแล้วก็แบบเหมือนมาโปรดเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความฝันน่ะคือเรากลัวมากเพราะว่าเรามันชาวบ้านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตื่นตกใจมาก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะหรือสิ่งที่เขามาเตือนเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเราต้องทำอะไรหรือเปล่าก็เลยมาเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันสมควรหรือเปล่าที่เราฝันไปอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะอะไรต้องการมาบอกเราหรือเปล่าคะถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจก็รู้ตามความฝันก็แล้วรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่มีความหมายสำหรับเราเราก็ไม่ต้องไปหาความหมายให้มันเสียเวลาพระพุทธเจ้าบอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้ามันมีความหมายมันบอกเราแล้วก็ค่อยรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่เสียหายอะไรถ้าเราปล่อยไปถ้าเราไปทำแบบที่เราไม่เข้าใจอาจจะเสียหายก็ได้ไปคิดไปวิเคราะห์ผิดเนี่ยงั้นทางที่ดีถ้าวิเคราะห์ไม่เป็นก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันผ่านไปแล้วรู้ว่าเราเป็นปกติไม่เป็นอะไรก็ใช้ได้แล้ว